ยางนาไม้เศรษฐกิจของไทยเป็นเสมือนพญาไม้แห่งเอเชียอาคเนย์เพราะมีขนาดสูงใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงในสถานการณ์ของไม้ยางนาที่ถูกโค่นทำลายจนใกล้สูญพันธุ์จึงส่งให้ปลูกต้นยางนาในบริเวณสวนจิตรลดาตั้งแต่ปี2504จำนวน 1,096 ต้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่าสาธิตเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่ายางนาของพ่อปัจจุบันถือเป็นสวนป่ายางนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย